สวัสดีค่ะใครๆก็ครอบครัวนี้นะคะแนนมีเมนูปลาหมึกแดดเดียวมาฝากค่ะเมนูอาหารทะเลนะคะเนื้อหนึบๆเด้งๆนะคะหมักกับความเค็มความหวานนะคะได้รสชาติที่กลมกล่อมนะคะส่วนวิธีการทำเนี่ยง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้ววิธีการทำมาเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูปลาหมึกแดดเดียวนะคะก็จะมีปลาหมึกกล้วยค่ะหั่นเป็นเส้นๆนะคะน้ำปลาน้ำตาลค่ะส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกของเมนูปลาหมึกแดดเดียวกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากการหมักปลาหมึกนะคะก็ใส่น้ำปลาค่ะก็น้ำตาลนะคะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะหมักทิ้งเอาไว้ประมาณ 20-30 นาทีนะคะก็โอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะตอนนี้ปลาหมึกแดดเดียวของเรานะคะก็หมักจนครบเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาวางใส่ตะแกรงนะคะวางเอาไว้แบบนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปอบกันจริงๆแล้วเนี่ยเราจะใช้วิธีการตากแดดนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าไหนฝนตกหรือว่าเราไม่อยากตากแดดเราใช้เป็นเตาอบได้อบที่อุณหภูมิประมาณ80องศานะคะใช้เป็นพัดลมก็ได้ถ้าสำหรับบ้านใครมีปลาหมึกเราจะไม่อบนานนะคะจะอบประมาณชั่วโมงเดียวก็ได้ค่ะจะไม่เหมือนพวกเนื้อหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวปลาหมึกเนี่ยมันจะสุกง่ายเพราะถ้าอบนานไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะแข็งโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปอบกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงค่ะตอนนี้นะคะปลาหมึกแดดเดียวของเรานะคะก็อบจนได้ที่แล้วนะคะแล้วก็มาทอดกันต่อเลยค่ะไม่ต้องทอดนานมากนะคะเพราะว่าปลาหมึกเนี่ยมันจะสุกเร็วเดี๋ยวเราจะรอจนปลาหมึกนะคะสุกได้ที่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปจะใส่จานเสิร์ฟกันค่ะค่ะเราก็ทอดปลาหมึกแดดเดียวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะก็เสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มซอสพริกแบบนี้นะคะจะเป็นน้ำจิ้มไก่หรือซอสพริกหรืออะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบเลยเป็นเมนูง่ายๆนะคะที่จะทำไว้ทานเล่นๆหรือว่าทานกับข้าวสวยก็ได้นะคะสำหรับสูตรและวิธีการทำค่ะสามารถติดตามชมได้ทาง foodtower.tv ค่ะสำหรับวันนี้นั้นไปก่อนสวัสดีค่ะ